ไม่คิดผักตามเหนียวมากไม่เคยกินเนื้อควายเลยทำไมห้าเลยหน่อยสวัสดีจ้าโดนอุ้มจ้าโดนอุ้มในวันนี้นะคะโหนี่คือตื่นเต้นมากเลยอ่ะวันนี้ค่ะก็คือแบบอยากจะมาสรรหาร้านอาหารที่มันเป็นร้านแบบต้นตำรับที่แบบดั้งเดิมของเชียงใหม่นะก็คือปกติแล้วเวลาที่เรากินนะพวกแบบลาบกินอะไรพวกนี้มันก็จะได้กินร้านที่แบบดังๆทั่วไปที่เวลาคนเขาเลี้ยวว่าก็เลี้ยวเลยที่แบบว่าเราเสิร์ช Google ดูก็หาเจอร้านดังๆแต่อันนี้คือร้านที่เป็นแบบว่าคนเชียงใหม่เขากินกันจ้ะวันนี้นะก็เลยให้น้องที่เป็นคนเชียงใหม่คนนี้นะคะเขาแนะนำว่าร้านไหนร้านแรกร้านต้นตำรับลาบต้นข่อยซึ่งเขามีเมนูไม่เยอะดูดิต้องมาจองคิวตั้งแต่9โมงต้องมาจองคิวแต่9โมงเพราะไม่งั้นก็คือจะไม่มีได้กินเพราะว่าสมุดเร็วมากเปิด11โมงประมาณบ่ายโมงอ่ะก็คือหมดแล้วเลยต้องอัดญาติขอให้น้องที่ลักพามาหน่อยมาเข้าไปดูในร้านกันนะคะคือมันเป็นเตาถ่านออริจินอลเลยอ่ะเมนูอาหารเขาก็จะมีแบบไม่กี่อย่างจ้ะแนะนำหน่อยจ้ะนี่จะเป็นลาบควายดิบลาบควายดิบซาดิบซาดิบอันนี้เป็นลาบเนื้อนี่คือดิบทั้งสองอันอันนี้คือเนื้อเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่แกงอ่อมแกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมเนื้อเครื่องในสะดุ้งเครื่องในสะดุ้งก็คือเอาไปลวกน้ำแล้วใช่ไหมกินกับผักกับข้าวเหนียวอันแรกนะคะลาบดิบเขาบอกจริงๆถ้ามาเนี่ยมันจะมาแบบว่าเหมือนเดลิคุยเลยคือแบบว่าคว่ำอย่างเงี้ยไม่ลงเพราะว่าเหนียวมากเนื้ออะไรเนื้อควายไม่เคยกินเนื้อควายเลยนะวันตั้งแรกเนื้อควายดิบด้วยลองดิวัดดูสิตื่นอร่อยไม่อร่อยว่ะยังไม่ดูเป็นเนื้อเหรอลาบดิบลาบดิบเฮ้ยอร่อยว่ะแบบไม่มีความคาวเลยอ่ะซ่าเนื้อซ่าเนื้อก็คือเนื้อแหละแต่ว่าดิบมีแมงกะพรุนไม่ใช่แมงกะพรุนผักกีริ้วแล้วก็เนื้อแล้วก็ราดเลือดใช่ไหมไม่กินผักตามผักตามไหนผักตามหอมมากน้ำพริกเขาเรียกว่าใส่น้ำพริกด้วยขายดีดีเลยอันนี้สะดุ้งแล้วเหมือนกันกับเมื่อกี้ซ่าแต่ว่าเอาไปสะดุ้งก็คือไปผ่านการลวกแล้วอันนี้กินอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่ามันลวกแล้วลาบหมูคั่วก็ไม่ได้น่ากลัวผมเนื้อครับอร่อยอันนี้อร่อยแค่อย่างเดียวอร่อยด้วยคนละด้วยอร่อยมากเลยอ่ะต้องขายเป็นด้วยเหรอช่วยเล็กมากเลยสั่งมาอีกนิดตัวสั่งมาอีกด้วยสั่งมาอีก5เลยอร่อยเดี๋ยวมีแค่นี้ทั้งร้านก็จะมีแค่นี้แต่ว่าสั่งเบิ้ลเอาหลายจานก็มีแบบอันนี้แต่ไม่เติมมาพริกลาบเองแล้วก็เป็นพริกลาบแค่อย่างนี้มาแขวนกินเพื่อกินกับลาบมันจะเข้ากันเราขมๆหน่อยนะเรากินกับลาบเนี้ยลาบกล้วยลาบกล้วยเอาภาษาอีสานว่าต้องเรียกลาบกล้วยมันก็จะหอมๆโอเคสรุปว่าที่กินได้อันเนี้ยคือกินได้แค่นี้นะอันนี้ไม่ไหวจริงอ่ะได้อ่ะขมอ่ะเออมันขมอ่ะแต่มันไม่ได้เหม็นนะไม่ได้เหม็นนี่อะไรอร่อยที่สุดที่ชอบไปสุดคือแกงอ่อมอร่อยสุดเด็ดเนื้อควายเกิดข้าวเหนียวนะตั้งป้องน้ำใจหน่อยอ่ะจะใบนางจิ้มดีดีอะไรดีควายไม่ต้องกินดีมาด้วยอ่ะกินเพื่ออะไรวะกินแล้วดีกินเปล่าๆได้ปะได้มาแล้วเปล่าก็เหมือนเปล่าๆอ่ะกินเยอะที่ดีเนาะ
ีรสชาติอะไรเลยเอาจิ้มน้อยดิจิ้มน้อยไม่ใช่เองมันขมขมอ่ะคือเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นปากดีกว่าไม่คุ้นชินอันนี้อ่ะอันนี้สองชามละอันนี้อร่อยเลิศเออทำไมเบิร์นไม่อยากชิ้นส่วนทุกอย่างกินให้หมดเลยนะอร่อยอ่ะมีรากมันเลยอร่อยครับตอนนี้ฟอกหน้าตอนที่เรารอแล้วฟอกไม่ได้แล้วเราอะมากินฟินไหมพี่อ๋อกินได้ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณโอเคจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าในภารกิจในวันนี้ก็อร่อยนะพูดถึงว่าอร่อยที่ชอบมากเลยก็คือแกงอ่อม number one แล้วก็ลาบหมูคั่วอันอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็อร่อยอร่อยแบบมันนี่เมืองแบบเมืองแต่เนี่ยนะจ๊ะคือคนเมืองก็ต้องมากินอาหารเมืองแบบนี้แล้วก็ไม่แพงมากด้วยแล้วเขาขายเมนูแค่นี้เลยค่ะมีแค่เฉพาะลาบแล้วก็อ่อมแค่นี้เลยไม่ได้มีถ้าเกิดเราไปกินร้านอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่เป็นอาหารกลางถ้าอยากมากินนะคือต้องมาจองล่วงหน้าโทรจองอะไรไม่ได้นะคือต้องนั่งจองรอคิวกันว่าภายใน2ชั่วโมงคือเขาหมดเปิด11โมงไม่เกินบ่าย2ก็หมดแล้วนะจ๊ะร้านลาบต้นข่อยจ้าวันนี้ไปนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะ